วัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับไปเยี่ยมชมอำเภอไพรบึงจังหวัดศรีสะเกษนะครับผู้ชมครับนี่ผมขับมาจากทางถนนสาย24นะครับเดี๋ยวอีกสักครู่ก็จะถึงอำเภอไพรบึงแล้วนะครับนี่ครับหลังจากที่เข้ามายังอำเภอไพรบึงก็จะเป็นถนน4เลนแบบนี้นะครับจากบ้านสำโรงธรรมมานะครับใกล้จะเข้าตัวไพรบึงก็จะเป็นถนน4เลนทางด้านซ้ายมือก็จะเป็นหมวดการทางไพรบึงนะครับนี่เข้าสู่ตัวอำเภอแล้วนะครับตอนนี้ก็เข้าสู่ตัวอำเภอไพรบึงจังหวัดศรีสะเกษแล้วนะครับคุณผู้ชมครับอำเภอไพรบึงเป็นอำเภอเล็กๆนะครับคุณผู้ชมครับอำเภอไม่ใหญ่นะครับความเจริญก็จะมากระจุกอยู่ตรงริมถนนเส้นนี้แหละครับซ้ายมือก็เป็นธ.ก.ส.นะครับหรือว่าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์นะครับทางด้านซ้ายมือนะครับมีคลินิกด้วยนะครับมีห้างทวีกิจด้วยครับคุณผู้ชมครับแล้วก็มีปั๊มน้ำมัน1ปั๊มนะครับอยู่ขวามือเมื่อสักครู่นี้นะครับข้างหน้าทุกท่านก็จะเป็นซ้ายมือก็จะเป็นที่ทำการไปรษณีย์นะครับหรือว่าไปรษณีย์ไพรบึงนะครับนี่ซ้ายมือครับไปรษณีย์ไพรบึงมีร้านขายมอเตอร์ไซค์ครับซ้ายมือข้างหน้าก็จะเป็นประตูของเข้าสู่ตัวอำเภอไพรบึงแล้วนะครับบ้านไพรบึงนะครับนี่ครับบ้านไพรบึงตำบลไพรบึงอำเภอไพรบึงจังหวัดศรีสะเกษนะครับกลายมาเป็นอำเภอไพรบึงนะครับซ้ายมือเป็นโรงพยาบาลไพรบึงนะครับซ้ายมือทุกท่านนะครับเป็นโรงพยาบาลนี่ครับโรงพยาบาลไพรบึงนะครับซ้ายมือนี่ครับตรงนี้แหละครับซ้ายมือนี้โรงพยาบาลไพรบึงขวามือมี 7-Eleven นะครับขวามือข้างหน้าเป็นตลาดสดนะครับซ้ายมือโรงเรียนไพรบึงวิทยาคมนะครับตลาดสดนะครับอยู่ขวามือนะครับแล้วก็เลยตลาดสดไปก็กศน.ซ้ายมือฝั่งนี้เป็นสถานีตำรวจนะครับมีโน่นครับเห็นมี 7-Eleven 2แห่งนะครับอำเภอไพรบึง 7-Eleven แล้วก็มี ATM ของธนาคารกสิกรไทยด้วยครับคุณผู้ชมครับข้างหน้านะครับที่คุณผู้ชมเห็น ATM ของธนาคารกสิกรไทยนะครับนี่คือบรรยากาศนะครับของอำเภอไพรบึงจังหวัดศรีสะเกษนะครับคุณผู้ชมครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการรีวิวนะครับจากศรีสะเกษ Channel ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ